สวัสดีครับผมนายนุชิแก้วคุณนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง increment และ decrement operation กันนะครับเป็นคำสั่งเพิ่มค่า increment และคำสั่งลดค่า decrement นะครับของตัวแปรอีกหนึ่งซึ่งตัวแปรนั้นจะต้องมีค่ามาก่อนแล้วรูปแบบตัวแปรบวกบวกตัวแปรเท่ากับตัวแปรบวกหนึ่งรูปแบบตัวแปรลบลบตัวแปรเท่ากับตัวแปรลบหนึ่งนะครับหมายเหตุไม่มีช่องว่างระหว่างเครื่องหมายนะครับชื่อของ C บวกบวกจึงสื่อความหมายของการ increment มาจาก C programming language หรืออาจหมายถึง C บวกบวกสามารถทำอะไรได้เทียบกับ C และมากกว่า C นั่นเอง prefix and postfix increment หรือ determinant นะครับเมื่อใช้คำสั่งนี้โดด stand alone expression อย่างบวกบวก m และ m บวกบวกต่างก็มีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ m บวกหนึ่งหรือลบลบ n และ n ลบลบต่างก็มีความหมายเหมือนกันกับ n เท่ากับ n ลบหนึ่งเมื่อใช้คำสั่งนี้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆ n เท่ากับ m บวกบวกมีความหมายเหมือนกับ n เท่ากับ m แล้วก็ m เท่ากับ m บวก1แล้วก็ n เท่ากับบวกบวก m จะมีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ m บวก1แล้วก็ n เท่ากับ m นะครับตัวอย่างนะครับอย่าง81เท่ากับ8 81เท่ากับ81บวกบวกแสดงผลออกมาก็จะได้81เท่ากับ8นะครับเพราะว่าเอทหนึ่งมันเท่ากับเอทหนึ่งก่อนยังไม่ได้ไปบวกก็เลยแสดงผลเป็นเท่ากับ8ก่อนเลยแล้วส่วนเอทสองเท่ากับ8แล้วจะได้เอทสองเท่ากับบวกบวกเอทสองคำตอบเอาท์พุตที่แสดงผลนะครับก็จะเป็นเอทสองเท่ากับ9เพราะว่าต้องนำไปบวก1ก่อนนำ8ไปบวก1ก่อนแล้วถึงจะเป็นเอทสองเท่ากับนะครับคำสั่ง compile assignment เนื่องจาก m เท่ากับ m บวก1เราสามารถใช้ m บวกบวกได้แทนคำถามแล้วถ้า m เท่ากับ m บวก5ล่ะจะใช้ m บวก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 ดีไหมคำตอบคือไม่ดีแน่ให้ใช้ m บวกเท่ากับ5แทนนะครับรูปแบบตัวแปร op เท่ากับนิพจน์เป็นคำสั่งย่อของตัวแปรเท่ากับตัวแปร op นิพจน์ตัวอย่างเช่น n เท่ากับ n ลบ6จะได้ n ลบเท่ากับ6n เท่ากับ n คูณ7จะได้ n คูณเท่ากับ7 n เท่ากับ n หาร8จะได้ n หารเท่ากับ8นะครับและนี่คือตัวอย่างคำสั่ง compile assignment นะครับอย่างเช่น number เท่ากับ number บวก1เขียนใหม่เป็น number บวกเท่ากับ1นะครับนี่เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะครับint n ให้ n เท่ากับ44นะครับเป็นค่าเริ่มต้น n บวกเท่ากับ9ให้เพิ่มค่าจากเดิมก็จะเป็น44บวก9คำตอบแรกก็ n ก็จะเท่ากับ53นะครับแล้วต่อไปก็ n ลบเท่ากับ5ก็ลดลงจากค่าปัจจุบันจะได้53ลบ5คำตอบที่2ของ n ก็จะเป็น48นะครับแล้วก็ n คูณเท่ากับ2มีค่า2เท่าจากปัจจุบันนะครับจะได้48คูณ2คำตอบสุดท้ายเลยเป็น n เท่ากับ96นะครับโปรแกรมโครงสร้างนะครับโดย control ทำคำสั่งตามลำดับจากบนลงล่างนะครับแล้วก็ benching ทางเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนดทางเลือก2ทางทำชุดคำสั่งหรือไม่ทำอะไรเลยนะครับถ้าเป็น ifแล้วก็ if else ทางเลือก2ทางทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขนะครับแล้วก็ nested if else ทางเลือกหลายทางประกอบโครงสร้างเองนะครับแล้วก็ switch ทางเลือกหลายทางมีโครงสร้างที่แน่นอนแล้วก็เป็นแบบหลบ looping นะครับทำซ้ำหรือวนรอบ for loop นะครับตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำชุดคำสั่ง while loop นะครับตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำชุดคำสั่งดู
จุดwhile loop นะครับตรวจสอบเงื่อนไขหลังทำชุดคำสั่งนะครับคำสั่งทางเลือกนะครับ if style statement ไม่มี else นะครับรูปแบบของ if จะเป็นแบบเงื่อนไขแล้วก็เป็นวงเล็บปิดกับเปิดแล้วก็ชุดคำสั่งแล้วก็จะเป็นปิดกับปิดนะครับเงื่อนไขถ้าเป็นจริงก็จะทำตามชุดคำสั่งนะครับถ้าเป็นเทสก็จะไม่ทำตามชุดคำสั่งนะครับชุดคำสั่งอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหลายคำสั่งต้องอยู่ในปิดกานะครับชุดคำสั่งจะถูกกระทำก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเทสจะข้ามไปทำคำสั่งต่อไปนะครับคำสั่งทางเลือก2ทาง if else นะครับรูปแบบ if วงเล็บเปิดคำสั่งที่1นะครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็เป็น else นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดเป็นชุดคำสั่งที่2แล้วก็วงเล็บปิดเงื่อนไขคือถ้าเป็นจริงก็จะเป็นชุดคำสั่งที่1นะครับถ้าเป็นเทสก็จะไปทำชุดคำสั่งที่2นะครับแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำชุดคำสั่งที่1แต่ถ้าเป็นเทสจะทำชุดคำสั่งที่2ชุดคำสั่งอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งหรือคำสั่งว่างก็ได้นะครับอย่าลืมปีกานะครับ if เงื่อนไขแล้วก็ปีกาถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็แล้วก็จะเป็นปิดกับปิดแล้วก็เอลแล้วก็ปิดกับเปิดแล้วก็ใส่เงื่อนไขนะครับแล้วก็ปิดกับปิดนะครับไม่ต้องใส่ปิดกาก็ได้นะครับเฉพาะกรณีเมื่อมีคำสั่งเดียวอย่างเช่น if แล้วก็คำสั่งเป็น value เท่ากับ1นะครับแล้วก็ else volume เท่ากับ2นะครับมีคำสั่งเดียวไม่ต้องใส่ปิดกาก็ได้นะครับโปรแกรมนี้ compile error นะครับเกิด compile error เพราะจะตีความว่า if code เป็นคำสั่งเดียวนะครับทำให้ else ไม่มี if นำนะครับเงื่อนไขนี้ใช้แทนกันได้นะครับ while นะครับสูตรหมายถึงเท็จนะครับ1หรือค่าที่ไม่ใช่ศูนย์จะหมายถึงจริงนะครับของคำสั่ง number นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างของคำสั่งนะครับที่เราได้เรียนกันมาข้อผิดพลาดที่ควรระวังนะครับต้องใช้เท่ากับสำหรับการเปรียบเทียบและต้องพิมพ์ติดกันนะครับถ้าเท่ากับเดียวก็ logical จะ error นะครับข้อผิดพลาดที่ควรระวังนะครับในทางเมทริกนะครับเราสามารถใช้วงเล็บเปิดศูนย์น้อยกว่า x น้อยกว่า10แล้วก็วงเล็บปิดได้เลยนะครับแต่ในภาษา C ต้องแยกเป็น2มีพจน์ย่อยก็คือวงเล็บเปิดศูนย์น้อยกว่า x แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ and นะครับแล้วก็วงเล็บเปิด x น้อยกว่า10แล้วก็วงเล็บปิดนะครับจะใช้แบบเมทริกไม่ได้นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการมากกว่าน้อยกว่าหลายๆค่านะครับในตัวแปรเดียว next if นะครับแล้วจุด else statement นะครับทางเลือกหลายทางนะครับแต่ละเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบตามลำดับจนพบเงื่อนไขที่เป็นจริงและเฉพาะชุดคำสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นที่จะถูกกระทำแล้วก็ถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยที่เป็นจริงชุดคำสั่งที่อยู่หลัง else สุดท้ายจะถูกกระทำนะครับความจริง else สุดท้ายถือว่าเป็น option ไม่มีก็ได้นะครับ multiple if statement นะครับ if x น้อยกว่า0 sinc เท่ากับลบ1นะครับ if x เท่ากับ0 sinc เท่ากับ0นะครับ if x มากกว่า0 sinc เท่ากับ1นะครับinefficient เพราะทุกๆเงื่อนไขจะต้องถูกตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จนะครับ if else statement if x น้อยกว่า0 sinc เท่ากับลบ1 else if x เท่ากับ0 sinc เท่ากับ0 else sinc เท่ากับ1 butter เพราะถ้า x น้อยกว่า0จริงแล้ว
ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอีกแล้วว่า x เท่ากับ0หรือไม่เงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวแปรเพียงตัวเดียวนะครับอย่างตัวอย่างในกรอบสีฟ้านะครับจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถเขียนในแบบสีส้มได้เลยนะครับจากเงื่อนไขเมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่า x น้อยกว่า0.5ก็จะอยู่ในช่วงเขา1บวกนะครับ x น้อยกว่า0.5ก็จะอยู่ในช่วงเขา2บวกครับ x น้อยกว่า0.75ก็จะอยู่ในช่วงเขา3บวกนะครับแล้วก็สีส้มเขาก็จะเป็นเขา4บวกเลยนะครับและนี่ก็คือ x มากกว่า0.75นะครับก็จะอยู่ในช่วงสีส้มเขา4บวกนะครับแล้วก็ if else x มากกว่า0.5ก็จะอยู่ในช่วงเขา3บวกสีเขียวนะครับแล้วก็ if else x มากกว่า0.25ก็จะอยู่ในช่วงเขา2บวกสีม่วงนะครับแล้วก็ L ก็จะเป็นในช่วงเขา1บวก4น้ำเงินนะครับตัวอย่างนะครับอัตราค่าปรับเมื่อขับรถเร็วเกินพิกัดนะครับถ้าขับรถด้วยความเร็วระหว่าง101และถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะปรับ500บาทถ้าขับรถด้วยความเร็วระหว่าง121ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะปรับ750บาทถ้าขับรถด้วยความเร็วเกิน141กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะปรับ1,000บาทนะครับช่องสีฟ้านะครับ if speed มากกว่า100ไฟเท่ากับ500นะครับ else speed มากกว่า120ไฟเท่ากับ750 else speed มากกว่า140ไฟเท่ากับ1,000นะครับถ้าขับรถด้วยความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเสียค่าปรับเท่าไหร่500บาทหรือเปล่านะครับถ้าอย่างช่องสีฟ้านะครับก็จะจ่าย500บาทนะครับเพราะว่าสปีดมากกว่า100ก็จะทำตามคำสั่งแรกเลยนะครับต้องเป็นตัวอย่างช่องสีส้มนะครับถึงจะเป็นที่ถูกต้อง if speed มากกว่า140ไฟเท่ากับ1,000นะครับจะเริ่มที่อย่างมากก่อนนะครับถึงจะไปทำตามเงื่อนไขที่2ต่อจากอันแรกนะครับถ้าไม่ใช่150ก็จะเป็น le speedมากกว่า120ไฟล์เท่ากับ750นะครับแล้วก็ LE speed มากกว่า100ไฟล์เท่ากับ500นะครับจะเป็นอันนี้นะครับที่ถูกต้องและนี่ก็เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ